สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับผมที่ปริ้นกระดาษ A4 ออกมานะครับหรือปริ้นหน้าปกรายงานนะครับแล้วมันมีขอบติดมาด้วยนะครับคราวนี้เราไม่ต้องการให้มีขอบนะครับผมมีวิธีแก้ปัญหานี้ให้ง่ายๆเลยครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับที่ติดปัญหานี้นะครับให้มาหน้ารายงานของตัวเองนะครับที่ต้องการจะปริ้นนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมาที่ปริ้นนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับถ้าเป็นเวอร์ชัน2016นะครับเขาก็จะมีหน้าตาแบบผมเลยนะครับผมหรือ2019นะครับให้มาที่ Printer Property นะครับหรือเป็นภาษาไทยก็เป็นคุณสมบัตินะครับผมปริ้นคุณสมบัตินั่นเองหาดีๆนะครับจะมีคำนี้เหมือนกันพอเราเข้ามานะครับในเราจะเจอนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับผมใช้แค่นอน G2010นะครับผมคุณผู้ชมอาจจะใช้คนละยี่ห้อหรือคนละรุ่นแต่กับวิธีการเข้ามาตั้งค่านะครับเหมือนกันนะครับผมต่อมาครับให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับมาดูตรง preview เห็นไหมครับสังเกตนะครับตรง preview เนี้ยเขาจะมีขอบอยู่เห็นไหมนะครับวิธีการจะเอาขอบตรงนี้ออกไปนะครับง่ายๆเลยให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับไลท์ขอบครับปรินเตอร์ไลท์ขอบก็คืออันนี้ครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเขียนว่าปรินไลท์ขอบนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นบอดเดตนะครับผมบอดเดเลตนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับพอคุณผู้ชมคลิกเข้ามาคุณผู้ชมจะเจอประเภทของกระดาษนะครับในที่นี้ก็ให้เลือกแบบเคลือบมันนะครับผมแบบผมเนี่ยครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นกระดาษเคลือบมันนะครับของผมเป็นเปเปอร์พัดกัสซี่นะครับผมให้เลือกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับให้คุณผู้ชมมาดูอีกทีครับเห็นพรีวิวไหมครับขอบหายไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ให้คุณผู้ชมมาตรงนี้อีกทีครับ Printer Paper Size ครับก็คือขนาดนะครับให้คุณผู้ชมมาเลือกเป็น A4 นะครับปกติจะเป็น Letter นะครับผม Letter 8.5 นิ้วนะครับคูณ11นิ้วคราวนี้เราไม่เอา Letter แล้วเราจะเอา A4 คอยดูนะครับดูด้านบนนะครับว่าจะเปลี่ยนไหมเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ไม่มีขอบแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับผมให้เราติ๊กตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเขาจะพรีวิวนะครับดูตัวอย่างก่อนปริ้นนะครับผมหลังจากนั้นก็กดโอเคเพื่อปริ้นได้เลยนะครับแล้วก็ลองดูครับว่านะครับกระดาษของเรานะครับที่ออกมายังมีขอบออกมาอยู่ไหมนะครับถ้าทําตามผมนี้นะครับมาตั้งเซตติ้งตรงนี้แบบผมนะครับรับรองว่าขอบหายหมดแน่นอนนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ใช้เวอร์ชันภาษาไทยนะครับไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเข้ามาหน้านี้แล้วให้คุณผู้ชมไปหาคําว่าปินไลท์ขอบนะครับจะมีนะครับไม่มีอยู่ตรงนี้ก็อาจจะอยู่ตรงกลางนะครับมันแล้วแต่นะครับของคุณผู้ชมอาจจะไม่เหมือนผมแต่ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับไปหาคําว่าปินไลท์ขอบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาษาไทยถ้าจะมาตั้งตรงนี้ก็คือเปเปอร์ไซส์ก็คือขนาดของกระดาษนะครับที่เราจะเปลี่ยนก็มาที่ A4 แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาเช็คตรง preview เราก็จะเจอตรงนี้ครับขอบจะหายไปแล้วแล้วก็กดโอเคเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถพิมพ์ออกมานะครับได้แบบไม่มีขอบแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดปัญหานี้อยู่ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูครับผมเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบนะครับวิธีการพิมพ์ออกมาไร้ขอบบางครั้งเราไปพิมพ์งานที่ร้านเน็ตบางร้านเขาอาจจะตั้งมาให้เราแล้วแต่บางร้านเขาไม่ได้ตั้งเลยเราก็ต้องมาตั้งเองแล้วพอดีเราตั้งไม่เป็นอีกเราพิมพ์ปุ๊บคราวนี้ขอบออกมาก็ใช้งานไม่ได้อีกนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมพอสมควรนะครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับอินสอนคอมพิวเตอร์ชาแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ